วันนี้เราได้มาปฏิบัติธรรมกันภาคเช้า เราได้มีเวลาร่างวันรับประทานอาหารบ้างพักผ่อนบ้างแล้วก็สงสัยได้คุยกันบ้าง ได้เรากลับมาในห้องก็เป็นเวลาที่ก็คอยรวบรวมจิตใจของเราอีกที่หนึ่งเพื่อได้ปฏิบัติในภาคบ่ายการที่ได้ปฏิบัติด้วยกันเราคือแน่ๆนึงเราคิดในลักษณะว่าเราเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันได้ปฏิบัติด้วยกันได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็น เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราชอบพุทธทุกคนจะให้อยู่รถเดียวอยู่คนเดียวมีการต่อเนื่องในการปฏิบัติไม่ง่ายจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีเป็นนักบวชก็ดีการที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมันก็ยากก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยเพื่อนที่ดีในธรรมะในการมาร่วมกันในวันนี้เหมือนกับเราได้คือนอกจากเราเองได้ประโยชน์จากการปฏิบัติด้วยกันแต่ว่าที่เราได้มาเราคิดในหลักสูตรเราเป็นเราให้กำลังใจกับคนอื่นด้วยเพราะว่าเราได้เห็นหน้ากันได้พบปะกันได้นี่ว่าจะเป็นกำลังใจไว้แล้วเรารู้ว่าคือเพื่อนที่ดีคนที่ดีเขาสนใจธรรมะด้วยเพราะบางครั้งเราก็ปฏิบัติทำไมแล้วมันดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแสนจะเบื่อแล้ว แต่ว่า แต่ในเมื่อเราคนอื่นเขาเห็นว่าดีแล้วเราก็ดีแล้วก็เราเองก็เราได้เห็นข้อธรรมะบางอย่างเราก็เกิดความรู้สึกพอมีความรู้สึกซาบซึ้งเข้ามาว่าได้คือการฝึกตัวเองปฏิบัติธรรมะมีประโยชน์ในการปฏิบัติเองโดยเฉพาะเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้จัก อารมณ์ความรู้สึกในจิตใจของเราเองโดยเฉพาะการสังเกตและพิจารณาจิตใจของเราอย่าง เรายกตัวอย่างว่าในเวลาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาท่านสอนท่านได้สอนอาศัยโครงสร้างของสติปัฏฐาน4คือการรู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิต
รู้จักทำอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นประสบการณ์ของเราที่เราต้องรู้จักว่าเราต้องรู้จักกายของเราว่าเรานั่งอยู่เราอาศัยร่างกายเรานั่งอยู่เราได้ มีโอกาสที่ตั้งสติไว้เราอาศัยกายของเราแต่บางคนก็ชอบถามนะเช่นเราในเมื่อเราอยู่เช่นอยู่ในโลกหรืออยู่ในการรับผิดชอบทำหน้าที่เราจะทำ สติได้ไงเพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีการรับผิดชอบที่เราต้องทำเราจะกำหนดที่ความรู้สึกในจิตใจแล้วมันก็ตั้งไม่ทันอารมณ์มันเร็วเหลือเกินรายการแล้วก็การตั้งความรู้สึกที่ร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญลมเช่น เราอาศัยร่างกายของเราเป็นที่กำหนดความรู้สึกเพราะว่าใดมันเป็นกายมันเป็นก้อนไม่รู้ว่ากี่กิโลรู้อาตมาก็ตั้ง70กว่ากิโลนะมันก็เป็นก้อนมันมีน้ำหนักมีมันเปลืองที่ให้มันก็อยู่อย่างนี้แต่ว่าเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีความหนักอย่างนี้เบาอย่างนี้มีความรู้สึกว่าคลี่คลายหรืออึดอัดอย่างนี้ก็จะความรู้สึกจะอยู่ในร่างกายของเราเราจะรู้สึกกระสับกระส่ายหรือปลอดโปร่งมันจะความรู้สึกในร่างกายมันจะปรากฏเลยเราอาศัยการกำหนดที่กายเพื่อเข้าใจที่เรากระสับกระส่ายก็ดีหรือปลอดโปร่งก็ดีถ้าจริงก็เป็นเรื่องของจิตใจแต่ว่าเราจะกำหนดที่จิตใจด้วยตรงมันก็ที่ว่าเรามันวิ่งออกไปก่อนเราก็ตามไม่ทันเลยเราเอาร่างกายเป็นที่กำหนดเพื่อช่วยให้เราสามารถที่จะสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของจิตใจของเราให้ได้เป็นการจะพระบรมพาดเพ่งนั่นเองอาศัยกันมันอยู่ด้วยกันในการอาศัยร่างกายของเรา เราแจ้งยกตัวอย่างง่ายๆแหละตอนเช้าเราเดินจงกรมเดินจงกรมเรากำหนดที่ร่างกายการเคลื่อนไหวแล้วก็การเอาสติไว้ที่ความรู้สึกของการสัมผัสของเท้าที่จะกำหนดความรู้สึกที่การสัมผัสของเท้าเราก็ต้องดูข้างหน้าเราแต่ว่ายิ่งเดินออกข้างนอกแล้วเดี๋ยวก็สุขเสียงคุยกันเดี๋ยวเขาไปกินข้าวกันใครเขาเอามาประเดี๋ยวนี้ดูนะอันนั้นเราก็ดูทั้งที่เราความตั้งใจของเราคือเราเดินออกจากที่นี้เราตั้งใจจะได้กำหนดสติให้ได้จะเดินพอออกปุ๊บให้เขากำลังทำอะไรอยู่ปุ๊บมันก็ดึงออกไปแต่ว่าที่เราก็เราเอากายของเราแล้วเป็นที่เป็นมันแล้วก็เราเป็นเครื่องตื่นสัตว์ที่ว้าวเราก็พอดีพลาดความสำรวมแล้วเราก็สามารถที่รวบรวมมาไว้หรือความรู้สึกว่า ว่าเราพอมีการได้เห็นอะไรกระทบมาเยอะแยะหรือได้ยินอะไรเยอะๆนะมันก็สร้างความรู้สึกกระสับกระส่ายหน่อยเลยมันก็รู้สึกในกายมัน
แต่ว่าเราใช้กายของเราสร้างความคลี่คลายลมหายใจเข้าเราก็คลี่คลายลมหายใจออกคลี่คลายลมหายใจเข้าเราสร้างความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่นี้เราอยู่ยังผู้มีสติอยู่เรามีความรู้สึกพร้อมที่จะอยู่ในปัจจุบันเป็นการใช้กายของเราความรู้สึกในกายของเราเพื่อฝึกจิตใจให้ได้อยู่ กับสติกับว่าที่อาตมาว่ารู้ระหว่างอย่างอุดมการณ์ก็ดีแต่ว่าก็ต้องมีเครื่องวัดว่าเราอยู่หรือเปล่าแต่เป็นสิ่งที่ช่วยเราการกำหนดที่ร่างกายความรู้สึกในร่างกายแม้แต่เราเช่นเราลมหายใจเข้าเราก็รู้จักความรู้สึกในร่างกายรู้จักท่าทางของเราความรู้สึกก็รู้ลมหายใจออกแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งสติแล้วก็การ แม้แต่เวลาพูดถึงอานาปานสติพระพุทธเจ้าให้กำหนดกับเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกที่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาคือหมายความว่าเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุขสบายความรู้สึกที่ทุกข์กระดัดไม่สบายเจ็บหรือปวดอะไรสักอย่างแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์คือกลางกลางอะไรแบนความรู้สึกที่ โดยปกติเมื่อเราได้มีเวทนาเกิดขึ้นมันทำให้จิตใจของเราเคลื่อนไหวคือมีเวทนาพอมีเวทนาที่สบายหน่อยมีความสุขบ้างมันก็ทำให้เราคือเราชอบแล้วก็อยากได้อยากได้อีกอยากได้มากกว่าอยากเก็บเอาไว้ทำยังไงจึงจะเพิ่มมันอาจจะไม่ได้คิดแต่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นการเคลื่อนไหวของจิตของเราแล้วมันเป็นในทางนั้นแต่พอเกิดทุกขเวทนาไม่สบายบ้างมันก็เป็นเหตุให้มีความรู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจนะไม่เอาละไม่เอาทุกขเวทนาแล้วก็พอมันเป็นความรู้สึกที่กลางกลางมันกำหนดยากหน่อยว่าเป็นอะไรเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็คือสติของเราหรือการตั้งใจของเรามันค่อยๆไม่รู้จะเอาอะไรแล้วมันจะเข้าสู่ความสับสนบ้างหรือความฟุ้งซ่านบ้างเพราะว่ามันเพราะกำหนดยากหน่อยมันไม่ชัดเจนเพราะมันเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยมันงงเลยได้เป็นเหตุเราต้องกำหนดเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าอันนี้คือสุขเวทนาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวทนาก็แค่นี้แล้วการเคลื่อนไหวของจิตมีอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้พระพุทธเจ้าให้เรากำหนดให้เราสังเกตอย่างชัดเจนว่าท่านใช้คำศัพท์ว่าจิตสังขารสิ่งที่ปรุงจิตเครื่องปรุงจิตเครื่องปรุงจิตคือเวทนาความรู้สึกพอมันมีความรู้สึกมันปรุงจิตเราถ้าเราไ
ไม่มีสัตว์ที่ตามทันเราก็ปรุงไปเรื่อยๆเราก็ปรุงเราแต่งเราเพิ่มเราเติมไม่มีที่สิ้นไม่มีที่จบแต่ว่าพอเรากำหนดอันนี้แค่สุขเวทนาอันนี้ก็แค่ทุกขเวทนาเราก็มันพอมันกลับมาที่ความรู้สึกเอารู้และวางนะรู้และวางหรือเป็นความรู้สึกกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์แล้วเราก็รู้อยู่ว่างอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ปรุงต่อเพราะว่าคิดดู จิตของเรามันเรียกว่ามันชอบปรุงชอบแต่งจะอยู่เฉยๆแล้วไม่มีเรื่องไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกับหลวงพ่อชาท่านถูกถามว่าเอ๊ะมนุษย์นั่นคืออะไรเลยหลวงพ่อชาท่านมนุษย์คือผู้ห้าเรื่อง มันห้าเรื่องมาใส่เจ้าของเลยเมื่อเป็นเราก็รักมักจะไม่หาเรื่องดีๆ ด้วย มาหาเรื่องวุ่นวายเลยแต่ก็น่าสงสารนะมนุษย์เราเอ้ยเลยไอเราฝึกสติของเราเราฝึกอานาปานสติของเราเราฝึกสติปัฏฐานเราเพื่อไม่ให้เป็นโขนหาเรื่อง เราได้ตั้งใจอยู่ในการทำความเรียกว่าความรู้สึกที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภายในใจเราแล้วก็เอาธรรมะความถูกต้องมาใส่ใจของเราอาศัยการน้อมนำคุณธรรมเหล่านี้เข้ามาสู่จิตใจของเราทุกลมหายใจเข้าทุกลมเราหายใจออกพอมีเรื่องที่จะปลุกออกไปอยู่ว่าจิตสังขารเราก็เข้าใจมันก็เกิดอาศัย เวทนาเฉยๆแล้วมันเป็นเครื่องปลุกจิตอยู่แล้วเลยเราก็เรียนรู้เพื่อเข้าใจปกติมักจะเป็นอย่างนี้เพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางทีก็พบกับสิ่งที่ทำให้เราทุกข์อยู่บางทีมันก็ฉุกคิดให้เราหาทางออกให้ได้บางทีมันก็ทำให้รู้สึกไม่ว่าหมายอายเจ้าของหรือทำให้เรารำคาญนึกว่าโอ้ทำไมโลกเป็นอย่างนี้แล้วนึกสงสารเจ้าของแต่มันก็แค่ทุกขเวทนาเราชอบจะคุบเอาเป็นเรื่องของเราแต่ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็เห็นนี่แค่เรื่องธรรมชาติสุขเวทนาทุกขเวทนาเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนก็เป็นอย่างนี้แต่สำหรับเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเป็นผู้เรียนรู้เราต้องเป็นผู้เข้าใจเราต้องเป็นผู้ที่สามารถสั่งของปลอกปลง อยู่ใน ความรู้สึกแบบไหนก็ได้นะได้เป็นการฝึกกันหัดที่เราอิงอาศัยเลย เราจะเดินจงกรมก็ดีเราจะนั่งสมาธิก็ดีก็เป็นโอกาสที่ยกสติขึ้นมาสู่จิตใจของเราสติมีส่วนประกอบที่คือบางครั้งเราคิดว่าสติเราเพียงแต่กำหนดให้ไม่ให้จิตใจกระดุกกระเดกเลยเราจะเป็นผู้มีสติไม่ให้จิตใจกระดุกกระเดกไม่ให้มันกำหนดรู้อยู่ที่จะเอาที่ถ้าเราเดินตรงก็แล้วก็สัมผัสที่เท้าไม่กระดุกกระเดกเรานั่งสมาธิก็เอา
กำหนดที่ปลายจมูกเราไม่กระดูกเราสัตว์ที่ตันไว้ก็ถูกแต่ถ้าจริงนะเวลาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัตว์ที่ท่านคือขอบเขตมันกว้างหน่อยแล้ว เวลาท่านสอนท่านก็คือสัตว์ที่จะมีส่วนประกอบ4ประการอาทาภิมีความเพียรเครื่องเผากิเลสนั่นก็เป็นเรื่องคือไม่ใช่ว่าตั้งผู้รู้เราไม่ต้องทำอะไรหรือเรามีความเป็นกลางข้องจิตเราไม่ได้ประคับประคองคือจำเป็นต้องมีความพยายามมีความเพียรมีความพยายามเพื่อทวนกระแสของกิเลสเพื่อยกสิ่งที่ดีงามเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อ ยังว่าชุกคิดในสิ่งที่ให้กำลังใจกับตัวเองจำเป็นเราต้องอาศัยความผากความเพียรบ้างความอุตสาหะพยายามพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดนะเวลาท่านพูดถึงคำสอนของท่านท่านใช้คำศัพท์ว่าคำสอนนี้เป็นวิริยวาทคือเป็นคำสอนของผู้ที่จะประกอบความเพียรไม่ใช่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนิ่งเฉยไม่ทำอะไรไม่ใช่ว่ารอให้เทวดามาช่วยโปรดให้แล้วพระอรหันต์มาเคาะหัวเรานะมันก็ได้เราต้องเป็นผู้ทำเราต้องเป็นผู้ขยันเราต้องเป็นผู้ประกอบโดยความเพียรแต่ความเพียรนั้น ไม่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกอยู่ที่สภาพของจิตใจมันเป็นคืออย่างที่จะพวกเราที่เคยสวดมนต์เคยมีสวดมนต์แปลที่เราสวดมนต์เรื่องอริยมรรคบาทก็เป็นการอธิบายว่าเช่นก็ทุกข้อของอริยมรรคเป็นอย่างแล้วสัมมาวิริยะสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบอยู่คือมีความเพียรอันใดที่ทำให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วได้ดับไปก็เป็นความเพียรชอบหรือความเพียรอันใดที่ในเมื่อ อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเราได้ยับยั้งไว้อันนั้นก็เป็นความภาคเพียรชอบแล้วก็ความเพียรอะไรที่เมื่อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดขึ้นก็เป็นความภาคเพียรชอบก็กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วได้ประคับประคองได้ตั้งอยู่ก็เป็นความภาคเพียรชอบก็เลยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราแสดงออกในลักษณะไหนแต่ข้างนอกแต่ก็เรื่องสภาพของจิตใจกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมลดลงถูกต้องแล้วอันเป็นเครื่องวัดที่เราต้องสังเกต เราทำสิ่งที่ดีงามให้เพิ่มขึ้นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่เหมาะไม่โกนให้มันลดลงให้ได้อันนี้เป็นความพยายามและความภาคเปลี่ยนที่ถูกต้องที่ชอบเลยอาถาปิมีความเพียรเครื่องเผาขี้เลยสัมปชัญญะสัมปชาโนมีความนี่ไปอยู่เมืองนอกจนภาษาไทยชักหายแล้วก็ไม่ได้สวดเป็นภาษาไทยสวดเป็นภาษาฝรั่งแต่ว่าสัมปชัญญะคือเป็นการการรู้ตัวทั่วพร้อมใช่สมองก็ยังใช้ได้บ้างได้
แต่การรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยคือเป็นการคือความรู้ของเราการรู้ตัวมันคือเราก็ต้องรู้รอบตัวเองรู้จักในกระบวนการก็ถ้ามีนี้มันได้ผลเกิดขึ้นหรือเราอยู่ในสถานการณ์ยังไงจะทำอะไรที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นหรือเราอยู่กับบุคคลแบบไหนจึงการกระทำของเราจึงเหมาะสมอันนี้สัมปชัญญะสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็เป็นการใช้สติและปัญญาในการกระทำแม้แต่เรารู้การเคลื่อนไหวของจิตเราก็รู้ว่าอันไหนเหมาะสมเพราะว่าบางที่เราก็ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีปฏิบัติหรือพระพุทธเจ้าท่านก็สอนวิธีปฏิบัติแล้วเราก็เอาวิธีปฏิบัตินั้นเอามาทำถูกไหมมันไม่แน่เพราะว่าบางที่เราก็ยกขึ้นมาแล้วก็มันเราขมจิตใจของเราแต่มันจิตมันก็อึดอัดเพราะเราอาศัยวิธีการเราไม่ได้สังเกตดูว่าได้ผลแบบไหนเหมาะไหมได้เพราะถ้าหากว่าเงินเพียงแต่ใดเอาวิธีการเรามันกับเราบังคับตัวเองให้อยู่ในวิธีการคล้ายๆก็บรรลุเข้าสู่การพ้นทุกข์ได้นะแต่ว่าแนวของพระพุทธศาสนาเราตามพระพุทธเจ้าเราต้องเป็นเราก็โดยสภาพของจิตใจมนุษย์เรามันต้องสอดคล้องกับอย่างที่ว่าธรรมมนุษย์ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันต้องพอดีกับความเป็นจริงมันต้องพอดีกับกิเลสของเรามันต้องพอดีกับนิสัยของเราเออมันก็เราต้องดูผลอันนี้สัมปชัญญะมีหน้าที่ที่จะสังเกตผลในแล้วก็มาคอยมาปรับทุกเลยรู้ตัวทั่วพร้อมสติมาคือเราเป็นผู้ประกอบด้วยสติเป็นมีผู้รู้อยู่มีการสังเกตมีความสามารถในจิตใจที่จะได้ รู้เท่าทันอารมณ์ไม่ใช่ว่ารู้แล้วก็วิ่งตามรู้แล้วก็วิ่งหนีมันก็รู้แล้วก็รู้เท่าทันแล้วข้อสุดท้ายมันก็อยู่ที่ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เพราะว่าโดยปกติเวลาเราสัมผัสอะไรจะเป็นเรื่องโลกภายนอกก็ดีเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในจิตใจก็ดีเราก็มักมีเราก็มีความพอใจก็ความไม่พอใจเราเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เราก็ขึ้นลงตามความพอใจไม่พอใจแต่อันนี้เราก็ต้องถอนออกจากความพอใจและก็ความไม่พอใจไม่ใช่ว่าเราไม่มีแต่เราถอนเราถอยหรือเราว่ารู้ละวางรู้ละวางนะมันกลับมาที่หลักนี้อยู่เสมอในการเป็นผู้ฝึกสติมันก็ต้องมีความบริบูรณ์หรือความ ครบลักษณะของมันมันก็จะช่วยให้เราเกิดความรู้สึกที่จิตใจแจ่มแจ้งจิตใจปลอดโปร่งมันก็ความทุกข์ไม่ครอบตามเพราะเราดูแล้วเราจะทุกข์ทำไม
ว่าไม่ไปหาเรื่องอีกแล้วไม่เป็นมนุษย์ที่หาเรื่องใส่เจ้าของเราก็รู้ระวังในที่เราปฏิบัติอยู่เราเดินจงกรมก็ดีเรานั่งสมาธิก็ดีก็ฝึกให้มีภาวะของจิตที่คือการคอยกำหนดรู้สร้างความเข้าใจในการเคลื่อนไหวแล้วก็หัดให้วางไว้หัดให้จิตใจปลอดโปร่งเลยพวกเราได้เข้ามาในอันนะห้องปฏิบัติหลังจากได้รับประทานอาหารกลางวันแล้วได้นั่งฟังธรรมะเวลาพอสมควรจะนั่งสมาธิต่อกลัวหลับเลยเราเดินชมกลมดีกว่า เราตั้งใจกำลังสมาธิอาศัยการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก หรือวิธีไหนที่เราถนัดก็เสียแล้วแต่เราการทำสมาธิอาศัยการกำหนดให้มีผู้รู้อยู่ในจิตใจเมื่อผู้รู้มีการต่อเนื่องความสงบก็ยอมเกิดขึ้นได้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ที่เราว่ารู้บางที่ต้องสายการสังเกตว่าเรามีอุปสรรคขัดขวางเกิดขึ้นในจิตใจของเราหรือไม่เช่นอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านได้ให้สังเกตดูก็เรียกว่านิวรณ์ห้าสิ่งที่กีดกันรอคุณงามความดี ถ้าเห็นนิวรณ์อันใดเกิดขึ้นมันก็กลับมาที่ลักเดิมรู้แล้วก็วางรู้ว่าเช่นกามฉันทะความพอใจการเพลิดเพลินอยู่ในกามอารมณ์เราก็เห็นอันนี้คุณอากีดกันคุณงามความดีในจิตใจเรารู้อยู่แล้วก็วางเพราะอะไรเพราะเราต้องการความสงบเราต้องการความสุขกามฉันทะก็ไม่ได้ช่วยเราแต่เราก็รู้แล้วก็วางลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้พยาบาทความไม่พอใจความไม่ชอบใจมีอารมณ์ของโกรธ
อย่างนี้จิตใจเศร้าหมองมันก็ไม่สงบก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์เราก็ละนิวรณ์นั้นรู้แล้วก็วางเราละเราวางบางทีก็เกิดขึ้นอีกแต่เราก็รู้แล้วก็วางเราก็ต้องมีขันติความอดทนที่จะประคับประคองผู้รู้อยู่ในจิตใจทีนามิตะเป็นนิวรณ์ที่สามความง่วงเหงาห้องนอนจิตใจมันเรียกว่าไม่สว่างไม่เบิกบานแล้วก็สังเกตดูจิตมันก็เริ่มมั่วพลาพลาอยู่ก็ต้องรู้แล้วว่ายกผู้รู้เข้ามาสู่จิตใจอีกที่นึงยกความรู้สึกของลมหายใจเข้าก็รู้อย่างชัดเจนยกความรู้สึกของลมหายใจออกก็รู้อย่างชัดเจนก็เป็นการแก้ไขนิวรณ์อุทุจักกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญคิดนี่คิดนั่นปรุงนี่ปรุงนั่นเรายิ่งต้องอาศัยความรู้สึกในร่างกายตั้งดูว่าให้ตรงทำความรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ชัดเจนลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้แก้ไขนิวรณ์ที่ฟุ้งซ่านคิดนึกปรุงแต่งว่าสร้างความพอใจกับผู้รู้นิวรณ์สุดท้ายวิจิกิจฉาโลเลสงสัยทำถูกไหมทำดีไหมวิธีไหนอุบายไหนจึงจะได้ผลดีทำแล้วเป็นประโยชน์ไหมทำไมเรานั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเข้ามันออกเองทำไมมันต้องดูมันไอ้แล้วมันลบวิจิกิจฉาจิตไม่ตั้งมั่นจิตยังไม่พอใจกับผู้รู้ไปหาเรื่องอื่นหาเรื่องใส่เจ้าของเลยจิตไม่มันขัดกระหวานต่อคุณงามความดีคุณงามความดีทำให้จิตใจคืออะไรเขาก็คือภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปฏิบัติเท่านี้แหละเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณสมบัติของพุทธคุณเราเอาตามร้อยประบาทของพระพุทธองค์เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสาระของเราจริงๆไม่ใช้โดยพิธีการแต่โดยภาวะของจิตใจเราก็อาศัยการกระทำที่แต่งในแง่หนึ่งว่าง่ายๆลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้อาศัยผู้รู้นี้ล่ะ พอใจกับผู้รู้เชิดชูผู้รู้ในใจเราจิตจะได้เบิกบานแจ่มใสก็ขอให้เราทุกคนตั้งใจกำลังสมาธิต่อไปโดยการสังเกตว่ามีนิวรณ์เกิดขึ้นไหมเราจะปล่อยจะวางนิวรณ์อันนั้นไหมเราจะเข้าสู่ภาวะผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ไหมมันก็เป็นการถามตัวเองสังเกตดูในตัวเองแล้วก็คำจูนคุณงามความดีของเราเพื่อได้เป็นผู้ตั้งอยู่ในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ฝึกหัดก็ขอให้เราตั้งใจกันฝึกต่อไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จ